ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าถูกคนฟ้องร้องเป็นคดีความฝันว่าถูกคนฟ้องร้องมีคดีความฝันว่าถูกฟ้องมีคดีความแปลว่าอะไรฝันว่าถูกฟ้องร้องมีคดีความแปลว่าอะไรเสน่ห์ของท่านเนี่ยจะทำให้ท่านเดือดร้อนนะฝันว่ามีคดีเนี่ยแปลว่าจะมีเพศเดียวกันกับคุณเนี่ยมาตกหลุมรักจะมีคนน่ะที่เป็นเพศเดียวกับคุณน่ะมาตกหลุมรักและทำให้คุณเนี่ยเดือดร้อนวุ่นวายใจจะมีเพศเดียวกันกับคุณเนี่ยมาตกหลุมรักแล้วเขาก็อาจจะเป็นต้นเหตุทำให้คุณน่ะเดือดร้อนเขาอยากจะแบบมาแบบให้เงินคุณมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากคุณเป็นผู้ชายก็อาจจะมีกระเทยมาตามจีบอ่ะคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางท่องเที่ยวคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปท่องเที่ยววัดในต่างจังหวัดหรือไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์การงานของคุณน่ะก้าวหน้าดีการงานของคุณก้าวหน้าดีคุณเป็นคนที่ขี้ระแวงนะแล้วกลัวว่าคนอื่นจะมาเอาเปรียบคุณกลัวว่าผลประโยชน์ที่เป็นของตัวเองจะโดนแย่งคุณกลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะมาเอาเปรียบกลัวว่าคนอื่นจะมาแย่งผลประโยชน์ของคุณคุณหวาดระแวงการงานของคุณการงานของคุณยังมีความก้าวหน้าค่ะคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปสักการะโบราณสถานด้วยเลขนำโชค8 1 2 8 1 2คงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ